วันนี้วันที่29สิงหาคม66ที่พักเพื่อไทยอุ๊งอิ๊งแพทองธารเตรียมแถลงอาการป่วยของทักษิณชินวัตรด้านทนายเผยยังน่าเป็นห่วงวันนี้วันที่28สิงหาคม66ก็ครบกำหนดช่วงกักตัวตามมาตรการของเรือนจำและเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรได้ตามระเบียบขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์จะเปิดให้บุคคลใกล้ชิดครอบครัวที่ลงชื่อไว้ทั้งหมดจำนวน10คนเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พักรักษาตัวอยู่ห้อง VVIP ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นเป็นต้นไปซึ่งทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยหลังจากที่อุ๊งอิ๊งแพทองธารได้เข้าเยี่ยมไข้นายทักษิณเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าจะทำการแถลงถึงอาการป่วยของคุณพ่อในวันนี้ณพรรคเพื่อไทยทำให้ประชาชนหลายฝ่ายนั้นต่างจับตากับการแถลงในครั้งนี้เนื่องด้วยการที่นายทักษิณเข้าเรือนจำนั้นยังมีข้อครหาอยู่มากเพราะเดินทางเข้าเรือนจำเพียงวันเดียวก็แสดงอาการป่วยและออกไปรักษานอกเรือนจำส่วนอีกมุมก็มองว่านายทักษิณอายุเยอะแล้วและการเข้าเรือนจำก็มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจอาจทำให้อาการทรุดแบบกระทันหันอย่างไรก็ต้องรอติดตามดูอีกครั้งว่าการแถลงนั้นจะออกมาในรูปแบบใดจับตาเปิดเยี่ยมทักษิณวันแรกหลังเปิดให้ญาติ10คนเข้าเยี่ยมวันนี้ส่วนทางด้านทนายความของนายทักษิณนั้นเปิดเผยว่าอาการของนายทักษิณยังน่าเป็นห่วงต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยระบุว่าตอนที่เข้าเยี่ยมไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษหรือมีเรื่องกังวลใจอะไรผู้สื่อข่าวถามว่านายทักษิณยังใส่เครื่องช่วยหายใจหรือไม่ทนายความไม่ตอบในประเด็นนี้บอกเพียงว่ารายละเอียดต่างๆขอไปให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทยในวันนี้โดยรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมวันนี้มีดังนี้ 1. อุ๊งอิ๊งแพทองธาร 2. ปิดก 3. มีอุ๊งอิ๊ง 3. ลูกสาวอุ๊งอิ๊ง 4. เอมพินทองธา 5. ณัฐพงศ์สามีของเอม 6. โอ๊คพันทองแท้ 7. ณัฐิยาภรรยาโอ๊คและทนายความอีก3ราย